กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์วชิระเพียงจันทร์ในฐานะประธานคณะทำงานนี้รับมอบหมายจากท่านประธานอนุกรรมาธิการตสร.ในกรรมาธิการสาธารณสุขให้เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการศึกษาบูรณาการงบประมาณส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพตามกลุ่มวัยกรณีศึกษาเด็กประถมวัยในวันนี้ในรายงานเราสรุปโดยสังเขปเป็น4บทคือ 1. สถานการณ์ปัญหาที่มาและก็ความสำคัญ 2. กระบวนการศึกษา 3. ผลการศึกษา 4. บทสรุปและข้อเสนอแนะนะครับสำหรับที่มาและความสำคัญท่านประธานกรรมาธิการสาธารณสุขรวมทั้งท่านรองประธานในฐานะประธานอนุตสร.ก็ได้กล่าวถึงเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับว่าเรื่องนี้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนกระทั่งปัจจุบันอยู่ในแผนที่13มีแผนแม่บทในประเด็น11ประเด็นการพัฒนาในเรื่องนี้อยู่ที่แผนแม่บทที่11เฉพาะปฐมวัยเป็น 11.2 ซึ่งมีหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในแผนระดับที่3มีแผนปฏิบัติการที่มีกฎหมายรองรับเช่นแผนการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่สำคัญในเรื่องนี้แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวแผนนโยบายอนามัยการเจริญพันธุ์แผนพัฒนาประชากรเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีแผนปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการในระดับกระทรวงซึ่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็มีทั้งหมด6กระทรวงซึ่งก็ได้มีความพยายามที่จะมีการบูรณาการแผนและก็บูรณาการงบประมาณร่วมกันทั้ง6กระทรวงโดยกำหนดเป็นโครงการสำคัญหรือว่าแฟลกชิปนะครับแต่ผลลัพธ์สุดท้ายที่เราค้นพบเราพบว่าแผนงบประมาณประจำปีนี้ขาดการบูรณาการในทุกระดับนะครับทั้งระดับส่วนกลางโดยเฉพาะส่วนราชการระดับกระทรวงและก็กรมและพื้นที่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านด้วยนะครับในแผนแม่บทที่สำคัญแผนแม่บทที่11จาก13แผนแผนแม่บทย่อยที่ 11.2 มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่กำหนดไว้ว่าอยากให้การเกิดทุกการเกิดมีเด็กเกิดที่มีคุณภาพมีพัฒนาการที่สมวัยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับคำถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เราอยากจะศึกษารูปแบบและกลไกงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดสรรการใช้และการประสานบูรณาการงบประมาณข้อ2ศึกษาวิเคราะห์การขับเคลื่อนการดำเนินการงบประมาณและบูรณาการเชิงภารกิจและก็เชิงกระบวนการทำงานด้วยข้อ3เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอต่อกระบวนการจัดสรรการใช้การประสานบูรณาการงบประมาณนะครับสำหรับกระบวนการศึกษาเราใช้หลายวิธีเช่นการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือโฟกัสกรุ๊ปการพิปรายกลุ่มหรือกรุ๊ปดิสคัชชันหรือการสนทนากลุ่มนะครับนอกจากนั้นยังมีการศึกษาในระดับพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เราลงไปศึกษาใน3พื้นที่คือจังหวัดพิจิตรมุกดาหารและอำนาจเจริญนะครับข้อค้นพบที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัยนะครับตามนิยามของพรบเด็กปฐมวัยคือจนถึงก่อนอายุ6ขวบบริบูรณ์หรือ5ขวบจนถึง364วันนั้นนะครับเราพบว่าทั้งมิติการบริหารจัดการและการบูรณาการงบประมาณนะครับเรามีข้อค้นพบที่สำคัญ5ประการคือ 1. กระบวนการกลั่นกรองโครงการสำคัญนะครับขอสไลด์โอเคนะครับตรงแล้วครับกระบวนการกลั่นกรองโครงการสำคัญหรือแฟลกชิพโดยสภาพัฒน์และงบประมาณเนี่ยกระบวนการกันกรองยังไม่เข้มข้นนะครับอันที่2ขาดการบูรณาการในระดับแผนการต
ทั้งระดับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่นะครับผมขอย้อนสไลด์กลับมา1แผ่นนะครับอันที่3ขาดข้อมูลในการไปใช้ในการวางแผนอันที่4กลไกการบริหารงบประมาณแยกรายหน่วยทั้งระบบการของบประมาณขาขึ้นและก็การจัดสรรงบประมาณไปสู่พื้นที่ในขาลงข้อที่5การกำกับติดตามประเมินผลขาดความต่อเนื่องนอกจากนั้นเรายังค้นพบในเชิงปฏิบัติการและก็เชิงวิชาการด้วยเช่นเรื่องกำลังคนโดยเฉพาะสมรรถนะในผู้ดูแลเด็กเรื่องงบประมาณมีกรอบวงเงินหรือมีซีลลิ่งในการขับเคลื่อนนะครับเรื่องความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพสังคมเศรษฐกิจครอบครัวรวมทั้งโครงสร้างประชากรเรื่องการเข้าถึงสถานรับบริการเลี้ยงเด็กสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อค้นพบสำหรับข้อสังเกตที่ได้จากบทเรียนการศึกษาเชิงพื้นที่ใน3จังหวัดเราพบว่าราชการบริหารส่วนจังหวัดที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกลไกที่สำคัญในการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และนโยบายที่ทรงประสิทธิภาพและทรงประสิทธิผลสอดคล้องกับสถานการณ์เงื่อนไขและบริบทของพื้นที่เราพบว่าส่วนราชการอำเภอก็มีบทบาทสำคัญในการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้องกับพื้นที่และก็เราพบว่าส่วนราชการท้องถิ่นมีความสำคัญมากมีบทบาทสำคัญในการที่จะนำทีมปฏิบัติการในระดับตำบลและหมู่บ้านรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเราพบว่าการตั้งทีมบริหารระดับจังหวัดที่มีการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อนำมาขับเคลื่อนเนี่ยมีความสำคัญนอกจากนั้นกรมวิชาการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคก็มีความสำคัญในการสนับสนุนด้านวิชาการและก็เทคโนโลยีสำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิบัติมีทั้งหมด3กลุ่มนะครับ 1. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารเพื่อบูรณาการภาพรวมของประเทศ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารเพื่อบูรณาการในระดับพื้นที่ 3. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวิชาการในการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติผมขอลงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มในภาพรวมของประเทศควรจะมีการจัดตั้งกลไกเพื่อบูรณาการข้ามหน่วยงานโดยเฉพาะส่วนราชการระดับกระทรวงและกรมที่เรียกว่า cross functional team นะครับอันที่2ควรกำหนดเจ้าภาพหลักรองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการจัดทำแผนงบประมาณและโครงการที่สำคัญโดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งทราบว่ามีอนุกรรมการบูรณาการตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยปี2562นี่ควรจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเข้มข้นและจริงจัง 1.3 เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับว่าซึ่งท่านผอ.น้องจะคุยในรายละเอียดต่อไปจะรายงานในรายละเอียดต่อไปสำนักงบประมาณควรตั้งแผนบูรณาการด้านเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะและก็ให้การสนับสนุนกรอบก็ประมาณเป็นการเฉพาะนะครับในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการตามแผนแม่บท 11.2 นะครับแล้วก็สำนักงบประมาณเองควรเสนอแผนบูรณาการงบประมาณพร้อมกรอบวงเงินต่อครม.ในแต่ละปีนะครับข้อสุดท้ายสำหรับภาพรวมคือสำนักงบประมาณและหรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรพิจารณาเสนอต่อครม.ให้อำนาจการบริหารก็ประมาณที่ลงไปยังพื้นที่ระดับจังหวัดนะครับภายใต้กลไกการบริหารงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565นะครับกลุ่มข้อเสนอกลุ่มที่2ในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดควรจะมีการปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานควรจะมีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติปฐมวัยปี62อยู่ด้วยแล้วนะครับแต่ที่สำคัญคือข้อที่ 2.3 ควรมีการจัดตั้งกลไกบูรณาการในระดับจังหวัดในลักษณะintelligence unit พูดง่ายๆก็คือควรจะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในระดับพื้นที่ที่จะเป็นคลังความรู้ในการจัดการข้อมูลในความรู้ในการนำมาสู่การขับเคลื่อนการทำงานเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัดข้อที่4
ระดับอำเภอควรจะให้บทบาทกับคณะการกรรมการพื้นที่ระดับอำเภอโดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคณะกรรมการพช.นี้ควรจะมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านสุดท้ายข้อที่ 2.5 คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องรับผิดชอบและก็สนับสนุนเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังเพราะว่าศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กนะครับกว่าร้อยละ50จะอยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นทั้ง อบต.และเทศบาลข้อเสนอเชิงนโยบายสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มวิชาการนะครับควรทุกกระทรวงทุกกรมและก็ทุกส่วนในระดับพื้นที่ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในประเด็นสำคัญนะครับโดยเฉพาะการดูแลเด็กเชิงบวกหรือ population positive parentingโปรแกรมนะครับซึ่งหลายจังหวัดมีการนำโปรแกรมเหล่านี้ไปทำงานและก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับส่วนกลางสำนักงบประมาณควรสนับสนุนการสร้างระบบที่เข้มแข็งงบประมาณรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการคลังนะครับควรพิจารณาในเรื่องของกฎหมายการเงินและภาษีเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัยเช่นเรื่องตลาดสำหรับนมผงสำหรับเด็กอาหารเสริมตามวัยหรือการลดน้ำตาลในอาหารสำเร็จรูปโดยเฉพาะภาษีน้ำหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญคือแหล่งเงินทุนจากกองทุนต่างๆเช่นกองทุนคุ้มครองเด็กกองทุนที่สนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับเด็กนะครับโดยเฉพาะทางสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพหรือสสส.หรือสพช.ควรจะมีบทบาทในการร่วมกันในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเชิงวิชาการและก็เชิงยุทธศาสตร์ในการที่จะให้ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีเงินงบประมาณที่พอเพียงนะครับสไลด์แผ่นต่อไปเป็นสไลด์กรอบแนวคิดเชิงวิชาการเชิงสรุปนะครับแผ่นสุดท้ายครับเป็นมาตรการที่สำคัญ5มาตรการที่คิดว่าเด็กปฐมวัยเรามีความจำเป็นและต้องการนะครับแล้วก็มีกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญเป็นเรื่องบทสรุปซึ่งผมได้นำเรียนในรายละเอียดเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับหลังจากนี้คงจะเป็นเรื่องของผู้แทนสำนักงบประมาณที่อยู่ในคณะทำงานจะเล่ารายละเอียดเรื่องงบประมาณตามที่ท่านประธานได้เอ่ยชื่อท่านคือท่านผอ.น้องแล้วนะครับขอบคุณมากครับเชิญ